บริษัท PDS International ประเทศไทยจำกัดขอเสนอประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับประกันสังคมจัดว่าเป็นสิทธิ์นะครับคุ้มครองให้กับเราทุกคนที่ทำงานนะครับที่เป็นพนักงานเงินเดือนทุกคนที่เข้าสิทธิ์ตามประกันสังคมซึ่งมีประโยชน์อย่างมากนะครับในกรณีทั้งอัตราการว่างงานนะครับในกรณีที่คุณตกงานว่างงานนะครับในช่วงระยะเวลา3เดือนคุณก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับนะขอรายได้นะครับในช่วงว่างงานได้นะครับตามสิทธิ์นะครับหรือในกรณีที่เจ็บป่วยนะครับเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยในเรื่องไม่สบายทั่วๆไปนะครับก็สามารถที่จะเข้ารักษาได้กับโรงพยาบาลนะครับที่ทำการที่ทำการผูกสิทธิ์นะครับประกันสังคมเอาไว้รักษาได้ฟรีนะครับรวมถึงในกรณีนอนรักษานะครับเจ็บป่วยขั้นรุนแรงนะครับนอนรักษาได้เป็นเดือนๆนะครับก็ใช้สิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเงินชราภาพนะครับในตอนที่คุณเกษียณอายุราชการมันก็จะมีเงินบำนาญบำเหน็จนะครับให้คุณนะเพราะนั้นประกันสังคมเนี่ยเป็นสิทธิ์ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเลยแหละนะครับที่เราจะต้องมีไว้นะครับซึ่งเวลาเราจ่ายไปนะครับสมมุติเต็มสิทธิ์เลยคือ700นะครับทางด้านฝั่งทางด้านฝั่งนายจ้างก็จะจ่ายให้สมทบอีกเท่าตัวคือ700นะครับเพราะนั้นมันเป็นสิทธิ์สามารถไปตรวจเช็คได้โอเคเรามาเข้าสู่เรื่องของเรากันดีกว่าประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับ1เงินประกันสังคมที่เราถูกหักจากสถานประกอบการเพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมโดยจะถูกหัก 5% นะครับของเงินเดือนโดยสูงสุดของ 5% ของเงินเดือนก็คือ 15,000 บาทนะครับก็คือสมมุติเรามีเงินเดือน 9,000 เราก็จะถูกหัก 5% ของเงินเดือน 9,000 นะครับแต่ถ้าเราเงินเดือน 20,000 เราก็ถูกหัก 5% ของ 15,000 นะครับ 15,000 บาทโดยหักไม่เกิน 15,000 บาทซึ่งเต็มที่ก็คือ750บาทต่อเดือนโดยเงินจำนวน750บาทจะแบ่งเป็นดังนี้1นำไปเป็นเงินออม450บาทนะครับจะได้คืนตอนอายุครบ55ปีนะครับเหลือก็มีการส่งมานะครับประมาณ1นำไปใช้ประกันการว่างงาน75บาทนะครับในกรณีที่เราว่างงานนะครับในช่วงเวลา3เดือนเนี่ยระหว่างที่เรายังหางานทำไม่ได้แล้วก็ใช้นะครับสิทธิ์ตรงนี้ประกันการว่างงานนะครับขอเงินชดเชยในช่วงเวลาที่เรากำลังหางานต่อมานำส่งเป็นเงินสำหรับเจ็บป่วยทุกพลภาพนะครับคลอดบุตร225บาทนะครับถ้าไม่ใช้สิทธิ์ส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะหายไปนะครับแต่เราจ่ายไว้นี่แหละนะครับถึงแม้เราไม่ป่วยดีแล้วไม่ป่วยดีที่สุดแล้วไม่ประสบอุบัติเหตุดีที่สุดนะครับแล้วเงิน225บาทล่ะมันจะหายไปยังไงคือต้องเข้าใจว่าประกันสังคมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนส่วนมากแม้เราจะไม่ได้ใช้เงินส่วนนี้นะครับแต่เงินส่วนนี้มันถูกนำไปใช้ให้กับคนที่เขาบาดเจ็บจริงๆให้กับคนที่เขาป่วยหนักจริงๆนะครับเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะครับในสิทธิ์นี้ด้วยนะเพราะนั้นอย่าไปมองว่ามันจะขาดทุนนะครับส่งไปแต่คุณไม่ได้ไปหาหมอคือไม่ไปหาหมอดีแล้วนะครับอย่าไปเลยนะสำหรับสิทธิผู้มีประกันนะครับทุกคนจะได้มีดังนี้นะครับข้อมูลนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับพ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับที่4ปีพุทธศักราช2558 1กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับมีสิทธิ์ในการรับค่าตรวจวินิจฉัยโรคนะครับค่าบำบัดทางการแพทย์รวมถึงค่ากินอยู่นะครับค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนะครับและค่ายานพาหนะรับส่งผู้ป่วยและโรคทั่วไปนะคือมีสิทธิ์ในการรับรักษามีสิทธิ์ในการรับค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะครับและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์นะครับหรือเรียกว่าเวลาแพทย์นะครับทำวินิจฉัยผิดอะไรเงี้ยทำให้เกิดเหตุรุนแรงกับเราเนี่ยนะครับเราจะได้สิทธิ์ในการนี้ด้วยนะครับสิทธิ์ในการช่วยเหลือมีสิทธิ์ในการรับรักษาโรคมะเร็ง10ชนิดด้วยกันนะครับ 1.4 มีการ
ได้รับสิทธิ์การถอนฟันอุดฟันกรูดหินปูนและผ่าตัดฟันคุดนะครับให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง600บาทต่อครั้งต่อปีนะครับเดี๋ยวล่าสุดนี้คงจะมีการเพิ่มมาอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ทำไว้แล้วนะครับเพิ่งมาอัพโอเคเนี่ยแหละครับคือสิทธิ์ของประกันสังคมนะครับในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรมีนะครับและทุกคนอย่ามองว่าสิทธิ์ประกันสังคมเป็นสิทธิ์ที่เราไม่จำเป็นต้องใช้มันนะครับเพราะเราแข็งแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่าลืมว่ามันมีสิทธิ์หลายอย่างทั้งในกรณีว่างงานเอ่ยนะครับคุณก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับในช่วงที่กำลังหางานใหม่นะครับในช่วงที่กำลังปรับเปลี่ยนงานนะแล้วก็สิทธิ์เกี่ยวกับการรักษาเวลาคุณเป็นโรคมะเร็งชนิดที่ชนิด10โรคคุ้มครองเนี่ยนะครับคุณแทบไม่ต้องควักกระเป๋าตังค์จ่ายเลยนะครับเพราะนั้นประกันสังคมมีสิทธิ์คุ้มครองตรงนี้อยู่นะอย่าลืมว่าโรคร้ายแรงต่างๆไม่ว่าจะโรคมะเร็งต่างๆเนี่ยนะครับมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงประกันสังคมก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะครับช่วยลดรายจ่ายนะครับของคุณนะครับคุณสามารถที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายในยามที่จำเป็นหรือใช้ในสิ่งที่จำเป็นได้ต่อไปนะครับนี่ถือว่าเป็นสิทธิ์ที่สำคัญนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ไว้นะสนับสนุนข้อมูลโดยบริษัทนะครับ PDS International ประเทศไทยจำกัดเว็บไซต์ www.pdsthailand.com ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกประเภทนะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ pdsthailand.com นะครับหรือเว็บนะครับ facebook.com/pdsthai นะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลด้านอุปกรณ์เซฟตี้นะครับได้ทุกประเภทนะครับตามแต่ที่ท่านที่ผู้ฟังนะครับสนใจและต้องการนะครับเรามีอุปกรณ์ขายตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยนั่นเองนะครับบทความนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังมารับชมถ้ามีสาระดีก็คอมเมนต์กดไลค์และแชร์นะครับ